นุนโดยไส้กรอกเบต้าโกรพูดเข้ามาแล้วค่ะคุณมีเวลา30นาทีต่อจากนี้รังสรรค์เมนูผัดไทยบุพเพสันนิวาสเอามาออกมาให้สุดๆพร้อมนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะสามนาทีน้อยมากแค่วิ่งหยิบของอ่ะก็ปาไป10นาทีแล้วมั้งข้าวหมูแดงไม่เอาไปเก็บก่อนดีกว่านะเรื่องเวลารอบนี้เวลา30นาทีเป็นเรื่องดีความคิดมันกระชับขึ้นผมสนุกมากๆเลยครับผมคือมันเป็นการแบบเอาความแบบยำของแต่ละคนออกมาผมชอบพอได้วัตถุดิบมาเป็นทองหยอดกับมันแยวผมบอกเชฟจึ๊กเลยว่าผมขอทองหยอดคือเราใช้ทองหยอดในทองหยอดมีไข่มีแป้งมีน้ำตาลเนาะเราก็ใช้แทนสื่อความหวานไปเลยส่วนทองหยอดเชฟแวนก็แก้ปัญหาด้วยการเอาไปทำซอสซึ่งว้าวต้องใช้คำนี้เลยว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดมากๆอันนี้ครับผมทำเป็นซอสผมก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยมาปั่นมาทำให้มันสุกใส่ไวน์ขาวแล้วก็ใส่ครีมขอให้สุขสบายกับทองหยอดผมครับผมเชฟคิดบ้างโอ้ยแซ่บหลายส่วนมันแก้วก็คุยกับเชฟจึกว่าเอายังไงดีก็เลยว่าทั้งนั้นเราทำเป็นเหมือนอาจารย์แทนแตงกวาเนาะจริงๆไม่แค้นเลยนะเพราะว่าเราแก้ปัญหามันได้ครับวัตถุดิบจากเพื่อนตอนนี้มันแก้วอยู่กับเชฟเจี๊ยบครับเอาไปดองอยู่กระทะไม่เข้ามือเลยพี่บุญเพ็งติดนิดนึงตรงกระทะพอแกไม่ชินกับกระทะแกก็จะทำงานขะเขินๆดูไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่เชฟก็ให้ทำหน้าที่ผมผัดไทยแล้วก็ทำน้ำปรุงซอสที่ร้านเฮียมะม่วงจะมีตอนเสิร์ฟจะมีมะม่วงสไลด์ด้วยไมค์ก็มาทำตัวซอสมะม่วงเจลทุเรียนกับลูกเมียงครับผมไม่กินทุเรียนด้วยครับคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนทุเรียนด้วยแบบหน้ามันแบบออกคือหน้าแบบลูกเนี่ยทุเรียนจะบอกเชฟซองว่ามึงไม่น่าให้กูเลยอะไรวะเนี่ยเนี่ยอะไรเฉาก๊วยจ้ะพายทุเรียนมันยังทำได้นะเฉาก๊วยมันทำไม่ได้เลยทำได้ดีระดับเชฟจอมทำได้หมดอ่ะเอามาเป็นซับซิสูดแทนเต้าหู้ครับเราเอาเฉาก๊วยตัวเนี้ยมาทำเป็นเต้าหู้ทอดผัดไทยเหรอมันจะผมว่ามันต้องมีกลิ่นแน่ๆเลยครับเพราะไอ้บ้าไตปลาเนี่ยพี่ตุ๊กตาโอเคเปล่าโอ้ยสบายมากโอ้ยไตปลาขอโชคดีนะ โอ้ยจึกขอบใจเด้อที่จะเอาไตปลามาให้คอยแน่ทำให้คอยได้มีความคิดว่าคอยจะเอาอย่างว่าทำกับอย่างฉันก็จะทำให้สองอย่างมันมารวมกันได้คือน้ำผัดไทยเนี่ยมันก็คล้ายกับน้ำปลาหวานก็จะทำกุ้งเผาสะเดาน้ำปลาหวานอุ้ยสะเดาไม่มีเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟอะเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟคือการใช้สองวัตถุดิบที่เข้ากันไม่ได้ให้อยู่ในจานเดียวกันอ๋อน่าหน้าเหรอเขาก็น่ารักเลยนะเขาก็ง่วนอยู่กับการทำเฉาก๊วยกับไข่อะไรของเขานั่นน่ะพอแล้วตักขึ้นลูกก็สิมันจะกล่ำอีกหน่อยนึงนะถ้ามันน้ำมันมันยังร้อนอยู่ต้มมักกะโรนีครับมันก็กึ่งฝรั่งหน่อยก็บุพเพสันนิวาสผ่านไปแล้วครึ่งชานะคะเหลือเวลาอีก15นาทีค่ะเหลือ15นาทีนะ15นาทีหลังเชฟแวนครับผมเสร็จแล้วน้ำปลาหวานลูกเมียงเหมือนมีคนเคยบอกว่าคล้ายๆสตอกลิ่นแรงๆเลยพี่ก้องก็เอาจับไปอยู่ในแป้งเทมปุระเลยทอดกุ้งเอาไนโตรเจนเหลวใส่ครกครับผมลูกเมียงผม
ใช้ลูกเมียงกับลิควิดไนโตรเจนครับให้มันแข็งจะได้ตำละเอียดง่ายนี่ผมเอาฟืนมาผมเอาฟืนมาเอากลิ่นควันครับผมเป็นไม้สักทองไม่ใช่ อันนี้เข้าว่าจะเป็นยูคาครับกลิ่นของยูคาก็ไม่ได้มันจะเย็นๆนิดนึงครับแต่ว่ายูคามันเป็นไม้ที่ตอนนี้เขายูคาจะหาง่ายสุดเดี๋ยวขัดอะไรครับของเราดีฟรายครับผมกุ้งลงแล้วทอดเสร็จแล้วเยี่ยมกุ้งขอ2นาทีดอกชมจันทร์นี่กินแล้วขี้มีรสขมไอดอกชมจันทร์เนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายซึ่งพวกเนี้ยอาหารไทยทุกอย่างอ่ะมันต้องมีตัวขับที่ขับออกไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นมันเย็นอยู่ในร่างกายเราอย่างเดียวไม่ได้มันร้อนอยู่ในร่างกายอย่างเดียวมันต้องมีตัวขับพี่ตุ๊กตาครับผมฝากกริลไอแผ่นเสียก็ได้แผ่นเสียคนพูดไทยฟังไม่รู้เรื่องทอดกระทะทอดทุกด้านให้สุกปานกลางเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคือผมกับพี่ตุ๊กตาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเสร็จแล้วนะน้ำผัดไทยเสร็จแล้วเด้อครับการเจอกับพี่ตุ๊กตาครับอาจจะเป็นบุพเพสันนิวาสในสไตล์ตุ๊กตาแต่สำหรับผมกับพี่ตุ๊กตามันเป็นการกรรมที่ต้องตามใช้คู่เวทคู่บาปกันครับแล้วก็แต่งจานเอาจานอะไรแม่จะวิ่งไปเอามาให้ลูกจานขาวกลมค่ะจานขาวไม่มีเหลี่ยมผมหยิบเองผมไปเอาเร็วๆครับเฉาก๊วยหั่นเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้าส่วนทุเรียนก็เอามาผสมกับไข่เหลืออีก5นาทีสุดท้ายเฮียไม่อร่อยไม่อร่อยเป็นไงเฮียมีแกรมใหม่ยังไม่ดีเป็นไงครับเฮียไอ้ตะแกรงอยู่ไหนตะแกรงตักตะแกรงตักตะแกรงตักมันจัดเกินไปอ่ะมันไม่รู้ว่าน้ำปลามันสีมันเค็มเกินไปเฮียโทษนะครับยืมนี้ก่อนเค็มมากเลยเค็มเค็มปี๋ปรากฏว่าเฮียเขาสลับกันระหว่างเกลือกับน้ำตาลน้ำตาลเลยค่ะโอ้ยตายละหยิบผิดหยิบเกลือใส่บ้าอ๋อไม่เป็นไรตัดน้ำตาลไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรชิมใหม่ต้องแก้ปัญหาแล้วเพราะว่าเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ2นาทีจะเสิร์ฟเงี้ยนึกความเจ็บใจตัวเองหน่อยว่าเราไม่น่าจะพลาดขนาดนี้เนี่ยเค็มโอเคครับเนี่ยไม่เป็นไรครับเราพอหันขึ้นนาฬิกามันเหลือ2นาทีอ่ะมันเป็นเวลาลงจานแล้วอ่ะโชคดีที่แกเหลืออย่างนึงที่แกลืมคือแกลืมไข่กับทุเรียนเราเลยเอาไข่กับทุเรียนน่ะเป็นเบสหลักโดยคิดแค่ว่าตัวเส้นมักโรนีที่เฮียดำทำเนี่ยคือเกลือโอ้ยขอน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวผมแก้ให้เงี้ยไม่เป็นไรแป๊บเดียวใหม่ละไม่จ้ะชิมดิโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงี้ยอันนี้หรอใช่เฮียหยิบเกลือเป็นไอ้น้ำตาลเป็นเกลือจำไม่ให้คนรับผัดไทยเลยนะตื่นเต้นไปหน่อยผมไม่ได้เคยได้ออกรายการออกมาอย่างนี้รายการใหญ่ๆอย่างนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายค่ะเดี๋ยวไก่ลงนะโอเคนะสวยงามถ้างั้นไอ้นี่ผักดองลงข้างๆเด้อไปเฮ้ยโอเคไม่น่าไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรค่ะ10วินาทีสุดท้ายจอมเหนียวแล้วก็9เฮียมาดูจานหน่อย6 5 4เฮ้ยเดี๋ยวสิใจเย็น3 2 1
ขอบคุณครับขอบคุณครับให้เราก่อนแล้วเราถึงวิ่งก่อนตอนนี้ล่ะในเวลาของความเป็นจริงเนี่ยเราแน่นอนว่าเราจะไม่เสิร์ฟแต่ว่าเราต้องเสิร์ฟเอาละสิครับแค่ภารกิจแรกก็เต็มไปด้วยอุปสรรคจริงๆความผิดพลาดของทีมสีเหลืองที่พลาดท่าหยิบเครื่องปรุงผิดจะส่งผลให้เชฟก้องและเชฟไม้ตกรอบแรกไปเป็นครั้งที่2หรือเปล่าช่วงหน้ามาลุ้นกัน